กต.จ่อเคาะวันที่10กันยายนวันเลือกตั้งซ่อมส.ส.ระยองเขต3กกต.เตรียมถกเคาะวันเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต3ระยองหย่อนบัตรวันที่10กันยายนนี้เผยลุยพิจารณาเอาผิดนครชัยหมู่151เรียกค่าชดใช้การเลือกตั้งเมื่อวันที่10สิงหาคม2566ที่โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะนายอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.กล่าวถึงความคืบหน้าการเตรียมจัดการเลือกตั้งซ่อมส.ส.ระยองเขต3แทนนายนครชัยขุนนรงค์ส.ส.พรรคก้าวไกลว่าหลังมีประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งส.ส.ระยองเขต3แทนตำแหน่งที่ว่างตามกฎหมายเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาแล้วกกต.จะต้องประกาศวันเลือกตั้งและวันรับสมัครอย่างน้อยไม่เกิน5วันซึ่งในวันที่11สิงหาคมนี้กกต.จะประชุมว่าจะกำหนดวันเลือกตั้งและวันรับสมัครในวันที่เท่าไหร่โดยทางสำนักงานจะเสนอให้ประกาศวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่วันที่10กันยายน2566และวันรับสมัครคือ 15-19 สิงหาคม2566แต่ต้องยืนยันในการประชุมกกต.วันที่11สิงหาคมนี้เมื่อถามว่ามีการตั้งกรรมการเพื่อเอาผิดมาตรา151กับนายนครชัยหรือไม่นายอิทธิพรกล่าวว่าเรื่องนี้ได้มีการพูดคุยแล้วที่ประชุมขอให้สำนักงานไปพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปส่วนเรื่องค่าชดใช้ในการจัดการเลือกตั้งก็อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาด้วยซึ่งสามารถใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420ว่าด้วยการละเมิดเมื่อถามถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการทุจริตเลือกตั้งนายอิทธิพรกล่าวว่านับจากวันที่ปิดรับคำร้องเรียนพบว่ามีเรื่องร้องเรียนเข้ามาทั้งหมด350เรื่องถือว่าน้อยกว่าปี2562ซึ่งมีจำนวน592เรื่องขณะนี้ได้พิจารณาไปแล้วกว่า 50% โดยในระเบียบการสืบสวนไต่สวนของกกต.ได้มีการระบุระยะเวลาการพิจารณาคำร้องว่าต้องเสร็จสิ้นถึงขั้นทำคำวินิจฉัยภายใน1ปีและเร็วนี้จะออกประกาศระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องซึ่งระบุไว้ชัดว่าต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นายอิทธิพรกล่าวต่อว่าทั้งนี้เรื่องร้องเรียนปี2566มีหลายประเด็นส่วนใหญ่เป็นมาตรา 73.1 ซึ่งเป็นเรื่องการซื้อเสียงใส่ร้ายรวมถึงเรื่องหาเสียงหลอกลวงและเรื่องอื่นๆเช่นป้ายหาเสียงซึ่งเป็นประเด็นที่ไม่ต่างจากที่มีการร้องเรียนเมื่อปี2562เมื่อถามถึงการร่วมรัฐบาลมีการออกมาระบุว่านโยบายที่เคยหาเสียงไว้ไม่จำเป็นต้องทำตามก็ได้กกต.มองเรื่องนี้อย่างไรนายอิทธิพรกล่าวว่านโยบายหาเสียงของพรรคการเมืองประการแรกคือต้องปฏิบัติตามกฎหมายพรรคการเมืองมาตรา57ว่าพรรคการเมืองที่ประกาศนโยบายที่ต้องมีการใช้เงินจะต้องทำอะไรบ้างอย่างไรก็ตามหากมีการจับมือตั้งรัฐบาลแล้วไม่ได้ทำตามที่หาเสียงก็ต้องดูว่าถ้ามีคำร้องเข้ามาหรือไม่ถ้ามีกกต.ก็มีหน้าที่พิจารณาว่าเป็นไปตามที่ร้องว่าเป็นการหลอกลวงหรือไม่อย่างไรแต่ตอนนี้ยังไม่มีน้องโอ๋พ้นขีดอันตรายปลอดภัยแล้วออกไอซียูป่วยหนัก2โรคพร้อมกันน้องโอ๋พ้นขีดอันตรายปลอดภัยแล้วออกจากไอซียูหลังป่วยหนัก2โรคพร้อมกันกำลังการฟื้นฟูร่างกายสภาพจิตใจสัญญากลับมาชกแน่ทำเอาแฟนมวยตกใจกับยกใหญ่หลังมีข่าวว่าราชันฆ่าไม่ตายน้องโอฮาม่ามวยไทยอดีตแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตั้มเวทเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลหลังจากป่วยหนักล่าสุดเพจน้องโอฮาม่ามวยไทยโพ
พสต์ข้อความชี้แจงระบุว่าปลอดภัยแล้วก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณทีมแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลปิยเวททุกท่านที่คอยรักษาดูแลอย่างใกล้ชิดจนน้องโอปลอดภัยผ่านพ้นช่วงวิกฤตมาแล้วและตอนนี้น้องโออยู่ในช่วงพักฟื้นร่างกายเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาน้องโอมีอาการป่วยไข้เลือดออกและไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ร่วมด้วยต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลและเนื่องจากป่วย2โรคพร้อมกันจึงจำเป็นจะต้องเข้ารักษาตัวใน ICU 3คืนกับ4วันเพื่ออยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดและตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้วนะคะไม่มีอะไรน่าห่วงน้องโอฝากถึงคนมวยวันแชมเปี้ยนชิพยกระดับวงการนักมวยมีรายได้คุณภาพชีวิตดีขึ้นเกรียนคีย์บอร์ดโรคขอโทษน้องโออินมากไปเมนรุนแรงจนโดนฟ้องหวังไม่ถือสาแอดมินไม่มีเจตนาอยากปกปิดข่าวแต่ทุกครั้งที่โพสต์แอดมินต้องขออนุญาตน้องโอก่อนเสมอเรื่องนี้เลยคิดว่ารอให้น้องโอดีขึ้นแล้วถึงจะขออนุญาตนำเรื่องราวมาเล่าให้พี่น้องเฟนมวยเฟนเพจได้รับรู้กันค่ะต่อจากนี้ก็เข้าสู่การฟื้นฟูร่างกายและสภาพจิตใจค่ะน้องโอฝากมาขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงและสัญญาว่าจะกลับมาชกให้ทุกคนได้ดูกันอีกแน่นอนฝากขอบคุณทุกท่านที่เชียร์ให้รีแมตช์กับโจนาธานแฮกเกอร์ตีนักชกชาวอังกฤษและหวังเฟ้นคลับทุกท่านจะรอชมผลงานของราชันนะคะฟุตโนตเส้นทางแห่งรัฐบาลพิเศษเพื่อก้าวข้ามความขัดแย้งภายใต้การเคลื่อนไหวเพื่อนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่ารัฐบาลพิเศษของพรรคเพื่อไทยมีการระบุถึงเป้าหมายในการก้าวข้ามความขัดแย้งตามมาอย่างถี่ยิบเป็นพิเศษหากไม่ย้อนไปทำความเข้าใจต่อกระบวนการแก้ไขไม่แก้แค้นในรัฐบาลนส.ยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็จะไม่เข้าใจว่าทำไมพรรคการเมืองแรกสุดที่พรรคเพื่อไทยยื่นมือแห่งไมตรีไปให้ภายหลังการฉีก MOU ที่ทำกับพรรคเพื่อไทยเมื่อวันที่22พฤษภาคม2566คือพรรคภูมิใจไทยนี่มิได้มีความหมายเพียงการผนวกตัวรวมพลังระหว่าง141ของพรรคเพื่อไทยกับ71ของพรรคภูมิใจไทยและกลายเป็น212ภายใต้คำเรียกขานที่ว่าสารตั้งต้นเท่านั้นหากที่แหลมคมเป็นอย่างมากคือการมองข้ามความหมองหมางอันเคยเกิดขึ้นในอดีตเมื่อเกิดการยุบพรรคพลังประชาชนและส่วนหนึ่งไปร่วมมือกับพรรคประชาธิปัตย์จัดตั้งรัฐบาลรวมถึงการเบียดขบกันอันเคยก่อให้เกิดยุทธการไล่หนูตีงูเห่าโดยกระบวนการแห่งครอบครัวเพื่อไทยก็ได้กลายเป็นเพียงเทคนิคในการสร้างคะแนนเสียงทางการเมืองในที่สุดยอดคำเทศมันจบแล้วนายก็ได้กลายเป็นอดีตแม้จะมีการตีความการสร้างพันธมิตรสารตั้งต้น212เสียงระหว่างพรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยเพื่อแยกสลายปราการแห่ง188เสียงเดิมที่เคยแข็งแกร่งและมั่นคงกระนั้นในความเป็นจริงด้วยแรงบีบผ่านคณิตศาสตร์ทางการเมืองก็จะนำไปสู่การสลายขั้วในทางการเมืองเมื่อพรรคเพื่อไทยยอมรับเงื่อนไขตัดพรรคก้าวไกลออกไปจึงไม่เพียงแต่จะเปิดประตูรับพรรคภูมิใจไทยเท่านั้นหากเด่นชัดยิ่งว่าในที่สุดแล้วโอกาสของพรรคประชาธิปัตย์พรรครวมไทยสร้างชาติพรรคพลังประชารัฐพรรคชาติไทยพัฒนาย่อมมาเนื่องจากหากไม่มีพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคพลังประชารัฐอยู่ในสมการในทางการเมืองก็แทบไม่มีหลักประกันในเรื่องการโหวตจาก250สว.รูปของรัฐบาลพิเศษจึงชัดเจนในสายตาของประชาชนไม่ว่าปฏิบัติการที่พรรคเพื่อไทยยกขบวนซึ่งนำไปโดยนางสาวแพทองธารชินวัตรไปยังพรรคก้าวไกลจึงถือเป็นส่วนหนึ่งเพื่อบรรลุเป้าหมายใหญ่ในทางการเมืองเป็นการดึงพรรคก้าวไกลให้เข้ามาอยู่ใน
โคจรแห่งการเมืองเพียงแต่เป็นโคจรที่อาจต้องการเสียงโหวตแต่ก็เป็นการโหวตด้วยสปิริตโดยมิได้หวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งแห่งรัฐบาลพิเศษเท่ากับเป็นการแสดงความเสียสละเป็นความเสียสละบนความสำเร็จและชัยชนะในทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทย